ผมเจอกุฏิร้างกลางป่านะครับนี่คือทางเดินจงกรมทางเดินจงกรมครับผมแล้วก็มีกุฏิอยู่ขออนุญาตครูบาอาจารย์เด้อผมขอเหยียบทางเดินจงกรมมีกุฏิร้างอยู่นะครับไม่ร้างนะหลบฝนได้หลบฝนได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกุฏิหลังเก่าพอสมควรนะครับขออนุญาตบาอาจารย์โอ้แน่นหนาครับผมกุฏิหลังนี้แน่นหนามีเทียนมีขวดน้ำน่าจะเป็นท่านมาพำนักอยู่เรื่อยๆมาปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยนะครับเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะเป็น ด้านหลังแล้วก็ปิดแต่บังเอิญว่ามันถล่มลงมานะครับมันเจือนลงมาเพราะมีตาข่ายกันหนูกันตุ๊กแกเข้าไปเห็นไหมมีโอ่งมังกรครับมีโอ่งมังกรอยู่นี่เห็นไหมโอ่งมังกรอยู่น่าจะใส่น้ำได้นะครับใส่น้ำได้ถ้าเอาน้ำขึ้นมาใส่เต็มนี่ก็อยู่ได้เป็นเดือนนะครับโอ้ลมแห้งพอแล้วผมออกจากตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ครับอยู่กลางป่านี่คืออยู่กลางป่านะครับแล้วผมก็จะออกจากตรงนี้ก่อนออกจากตรงนี้มีรอยขุดของตัวตุ่นสักของสักนะครับตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ถนนไม่อยู่ที่ทางเดินนะครับผมรกมากรกมากตอนนี้ผมออกจากทางเดินมานะครับมันก็เลยค่อนข้างรกพอสมควรโอเคเจอแล้วทางเดินตรงนี้แหละคือทางเดินของเราโอเคแดดร้อนครับแดดร้อนมากไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเหมือยละไปแล้วขอบคุณครับ